ถนนคนเดินเชียงรายตอนที่2สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้พาชมถนนคนเดินเชียงรายเริ่มตั้งแต่แยกหน้าศาลไปจนถึงแยกธนาคารออมสินค่ะก่อนชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ช่องเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะไปชมถนนคนเดินเชียงรายตอนที่2กันได้เลยค่ะเสาร์ที่มาเดินวันนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ที่11ธันวาคม2564ค่ะซึ่งเปิดเป็นเสาร์ที่2ของเดือนธันวาคมแล้วนะคะมีสินค้าหลากหลายให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อหากันอย่างสนุกสนานและลานตาค่ะราคาก็ถูกใจเป็นอย่างมากนะคะมีทั้งเสื้อกันหนาวแฟชั่นเสื้อยืดที่เพ้นท์ลายต่างๆค่ะชุดของเด็กและผู้ใหญ่นะคะของกินก็มีหลากหลายสลับกันไปค่ะมีทั้งชุดล้านนาเครื่องเงินเครื่องประดับต่างๆนะคะธูปเทียนหอมก็มีค่ะเพื่อนๆดูแล้วก็สนุกสนานและลานตากันมากๆเลยจริงๆนะคะมีผ้าถุงผ้าสิ้นพื้นเมืองหลากหลายลายให้เลือกสรรค่ะส่วนคุณผู้ชายก็มีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและแขนยาวให้เลือกเช่นกันนะคะโอ้ร้านถัดมาก็มีผ้าถุงผ้าสิ้นพื้นเมืองให้เลือกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีทั้งเสื้อของคุณผู้ชายด้วยค่ะเป็นเสื้อพื้นเมืองนะคะชุดล้านนาโอ้สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่ค่ะร้านนี้ขายสตรอเบอรี่ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะถัดมาเป็นเค้กนะคะแล้วก็ขนมมาการองนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นผักตามฤดูกาลนะคะร้านนี้มีแมลงทอดด้วยนะคะมีจิ้งโกรงทอดนะคะแล้วยังมีรถด่วนด้วยค่ะเพื่อนๆสายชอบของกินแปลกๆต้องร้านนี้เลยนะคะถัดมาค่ะก็เป็นกล้วยน้ำว้านะคะเพื่อนๆหวีใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะแล้วยังมีผลไม้ลูกพลับนะคะมีน้ำผึ้งมีดอกงิ้วนะคะร้านนี้ขายข้าวคั่วนะคะข้าวแคบข้าวเกรียบทอดกรอบนะคะถัดมาเป็นผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะมีฟักทองมีเสาวรสมีบัวหิมะมีมันม่วงขายด้วยนะคะมาใกล้ถึงตรงจุดแยกแล้วนะคะก็จะมีทั้งกาแฟสดและลอตเตอรี่ค่ะถึงแยกออมสินแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเวียนกลับอีกทางนึงนะคะจะได้เห็นสินค้าหลากหลายเพิ่มเติมกันอย่างเยอะแยะเลยค่ะฝั่งนี้นะคะมีขนมสดเบเกอรี่หลากหลายให้เลือกสรรเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็อินทผาลัมค่ะใส่แพ็คใส่ห่อกันอย่างสวยงามน่าซื้อน่าหามากเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นหมวกกันหนาวหมวกแก๊ปค่ะหลากหลายให้เลือกเช่นเดียวกันนะคะแล้วยังจะมีเสื้อผ้าพื้นเมืองหลากหลายดีไซน์ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะร้านนี้ขายไม้แกะสลักที่มีคำพูดดีๆนะคะเป็นตัวเลขที่ติดไว้ตรงหน้าบ้านนะคะบ้านเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่เราก็มาเลือกไม้ตรงนี้ได้เลยนะคะที่เห็นคนรุมเยอะๆนี่ก็คือร้านขายเห็ดชุบแป้งทอดนะคะมีร้านขายกะหรี่ปั๊บด้วยค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะ
ถัดมาก็เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าพื้นเมืองค่ะสีสันสวยงามนะคะเข้ากับธรรมชาติเข้ากับเมืองเหนือมากๆเลยค่ะร้านขายเสื้อผู้ชายร้านขายกระเป๋านะคะแล้วยังจะมีต้นไม้มงคลให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์กันเลยค่ะเพื่อนๆถัดมาค่ะก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าอีกเหมือนเคยนะคะเป็นผ้าพื้นเมืองผ้าสิ้นในรูปแบบต่างๆลายต่างๆนะคะแล้วก็จะมีร้านขายกระท่อมก้านแดงนะคะถัดมาจะเป็นร้านขายขนมรังผึ้งขนมสดต่างๆค่ะขนมถ้วยเอ่ยนะคะมีข้าวแกงด้วยนะคะใครไม่ชอบทำกับข้าวก็มาซื้อร้านนี้กันได้ค่ะมีขนมเปี๊ยะค่ะแล้วก็มีไก่ย่อหมูยอนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดกันด้วยค่ะเพื่อนๆรองเท้าสานน่ารักน่ารักนะคะเสื้อผ้าเด็กๆค่ะเสื้อกันหนาวเด็กๆก็มีค่ะร้านนี้เพียบเลยนะคะมีน้ำดื่มค่ะร้านนี้ค่ะน้ำมะนาวนะคะร้านนี้ขายพวงกุญแจค่ะเพื่อนๆค่ะร้านนี้ก็ขายถุงเท้าหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์น่ารักน่ารักเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะร้านนี้ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเขามีความน่ารักหวานแหววนะคะแล้วก็มีหลากหลายชุดให้เลือกด้วยนะคะหลากหลายแบบเลยค่ะมีทั้งชุดใส่ที่บ้านนะคะแล้วก็เสื้อกันหนาวแบบแฟชั่นค่ะแล้วยังมีเสื้อกันหนาวแบบอย่างหนาท้าลมหนาวกันแบบจริงจังกันเลยนะคะเพื่อนๆถัดมาก็เป็นเสื้อของน้องหมาน้องแมวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะและยังมีอาหารหมาอาหารแมวนะคะให้เลือกซื้อไปฝากน้องๆหมาน้องๆแมวที่บ้านกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหลากหลายสินค้าให้เลือกสรรกันจริงๆเลยใช่ไหมคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ช่องกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับบรรยากาศตอนกลางคืนของถนนคนเดินเชียงรายไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ